วันนี้ขออนุญาตนำเสนอรุ่นนี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนมูลค่านิดนึงนะครับองค์นี้ให้บูชาอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับ 20,000 บาทวันนี้ขอใช้รหัสเป็น N นะครับ N01 นะครับก็ขอสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมพี่สังคมนะครับพี่อุดมสวัสดีครับพี่ชยพลนะครับคุณแอมนะครับพี่วิวัฒน์พี่วิชาคุณกุลนิสรีคุณอะไรฮะทิทิพคนเหรอฮะนะครับพี่ปาโปนนะครับคุณจักรีนะครับโอเคก็สมาชิกเข้ามาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมได้นำในส่วนของพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับซึ่งตามประวัติเนี่ยพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับบรรจุกุในปี2413นะครับ2413แล้วก็บรรจุที่เจดีย์วัดบางขุนพรมนะครับซึ่งพระองค์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้ออกจากกุเนี่ยในปี2500นะครับวันนี้ก็นำพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมออกมามอบให้ท่านสมาชิก5องค์นะครับพระหงส์ศูนย์เนี่ยมีประวัติมีที่มาสามารถอันนี้ชุดนี้เนี่ยเคยออกมาให้ทุกท่านได้ร่วมบุญแล้วก็ส่งไปที่ SD Scan นะครับเพื่อออกเอกสารรับกระบวนการตรวจที่ได้มาตรฐานในระดับสากลนะครับซึ่งองค์นี้เนี่ยก็ให้ร่วมบุญอยู่ที่ 20,000 บาทเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับอันนี้ด้านหน้าด้านหลังครับก็บอกได้เลยว่าเหลือไม่กี่องค์นะครับเหลือไม่กี่องค์นะครับในส่วนของบางขุนพรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมึกสีน้ำเงินนะครับหลายๆท่านบางครั้งก็ต้องหมึกสีม่วงนะถึงจะใช่อ่ะจริงๆแล้วมีหลายหมึกหลายสีเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินนะฮะในการปั๊มนะครับพระองค์นี้นะครับเราสามารถที่จะผ่านการกระบวนการตรวจสอบเรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะครับเราสามารถตรวจพลังได้นะครับเช็คพลังได้เลยนะครับสำหรับสายจับพลังหยินหยางนะครับได้หมดนะครับต้องบอกเลยว่าพระชุดนี้นะครับพุทธคุณแรงมากนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องกำลังขยายสูงกันนะครับในส่วนของบางขุนพรมนะฮะอันนี้ก็จะมีทองคำเยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเนื้อเนี่ยบอกได้เลยว่าแห้งเหี่ยวนะครับอันนี้ก็มีในส่วนของตังอิ้วด้วยนะครับน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับส่วนผสมต่างๆสีเหลืองๆคาบผงเกสรนะฮะอันนี้จะแก่ปูนนะครับก็พื้นผิวเนี่ยมีความฉ่ำนวลนะครับมีผงเหล็กไหลด้วยนะฮะเห็นไหมฮะผงเหล็กไหลเขาจะขึ้นวาวๆนะครับพับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์มากนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในส่วนของบางขุนพรมนะฮะวันนี้เตรียมมาให้5องค์นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่1เดี๋ยวเราไปดูองค์ที่2กันนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่2นะครับผมให้รหัสเป็นสวัสดีครับพี่สมบูรณ์นะครับคุณบาริสาสวัสดีครับพี่พอลสวัสดีครับองค์นี้เป็น N02 นะครับพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับบรรจุกุในปี2413นะครับอันนี้ออกจากกุอย่างเป็นทางการในปี2500นะครับต้องบอกว่าสวยมากนะครับพุทธคุณนี่เรื่องค้าขายดีมากนะครับแต่ยังว่านะครับพุทธคุณของทางพระของสมเด็จพระจันทร์โตของปู่นะครับก็ครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับผู้ครอบครองผู้ที่อธิษฐานจิตด้วยนะครับถ้าเราสร้างบุญสร้างบารมีมานะครับเราก็จะมีทรัพย์ไม่ขาดนะครับ นะครับพระสมเด็จก็จะมาเสริมบารมีให้นะครับถ้ายิ่งเรามีบุญบารมีมากก็จะเสริมนะครับองค์นี้รหัส N02 นะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็สแกน QR Code เข้ามาได้เลย
เดี๋ยวไปชมองค์ที่3กันต่อนะครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จวัดระฆังนะครับมาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่3นะครับ N03 พิมพ์เส้นได้บางขุนพรมด้านหน้าด้านหลังครับผมเองนะครับก็บูชาอยู่นะครับในส่วนของพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับก็เน้นในเรื่องของการค้าขายเจรจาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงอยู่แล้วนะครับยิ่งบรรจุอยู่ในเจดีย์ด้วยโอ้โหนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเป็นพระที่สมเด็จพระจันทร์โตสร้างเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นพระที่มีความสำคัญตรงนี้องค์ที่3ก็หลังจากที่ไม่ได้นำออกมาให้ทุกท่านได้ร่วมบุญนะครับวันนี้ก็นำมาแบ่งปันให้5องค์นะครับโอเคนะครับสำหรับองค์ที่3เดี๋ยวไปดูองค์ที่4กันนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่4 N04 นะครับด้านหน้าด้านหลังครับสวัสดีครับคุณมานิชท่านใดชื่นชอบนะครับส่วนพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับก็จองเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้มีแค่5องค์เท่านั้นก็ยังเป็นมูลค่าพิเศษนะครับไม่อยากให้ทุกท่านยึดติดในเรื่องของมูลค่านะครับคือถ้าวันนี้ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินมีพระเพียงแค่ 1,000 องค์นะฮะรับรองได้มูลค่านี้นะครับไม่ได้แน่ๆนะครับแต่ที่ทุกท่านได้เพราะว่าตามเจตนาของสมเด็จพระจันทร์โตจริงๆนะครับที่ท่านต้องการให้กระจายพระของท่านไปให้ทั่วทั้งแผ่นดินนะครับเราจึงนำมามอบให้มูลค่าพิเศษจริงๆมูลค่าจริงๆนะครับก็ถ้าพูดถึงวงการเซียนพระที่เขานะครับเราจะเรียกว่าอะไรดีนะครับราคาค่อนข้างสูงมากในส่วนของพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับเดี๋ยวเราไปชมองค์ที่5กันนะครับก็นี่เป็นองค์ที่5นะครับด้านหน้าด้านหลังครับเนื้อจะออกเป็นขาวเหลืองสวัสดีครับพี่วิชัยบัวขาวนะครับพี่มานิดพี่นิยมทัศจันนะครับสวัสดีครับคุณพรพรแซ่คูนะครับน้องเจนสวัสดีครับนะครับด้านหลังก็จะมีตราปรัมนะครับตรงนี้ทุกองค์นะฮะผมนะครับที่สำคัญนะฮะประวัติต้องมาก่อนนะครับที่มาที่ไปต้องชัดเจนนะครับกระบวนการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานนะครับรวมถึงมวลสารต่างๆนะครับต้องมีตามตำรานะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพลังพุทธคุณนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบพลังพุทธคุณได้พลังหยินหยางได้นะครับต้องบอกว่าพระของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนี่เขาเรียกว่าแท้360องศานะครับไม่ว่าคุณจะทดสอบด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับผ่านหมดนะครับพระแท้ต้องผ่านหมดนะครับไม่ใช่คำว่าแท้ทุกตาบางครั้งตาไม่ถึงก็ไม่แท้นะครับต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่5นะครับโอเคนะครับสำหรับรุ่นนี้และตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะ
อร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nephite นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวารีอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอ่ะค่ะวิจิตรงดงามตะกรานตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ